สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการองค์เทพเสริมดวงโดยมีท่านอาจารย์โอ้ค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมก็มาแล้ว เหมือนเดิมครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 นะ900นะ99แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถามถามเข้ามาได้นะครับนะไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,000 นะ999แชร์มาครับมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยอ๋อกดแชร์แล้วนะเรามาคุยกันนะครับนะมาครับกดแชร์แล้วนะมาครับเรามาคุยกันนะครับนะสำหรับในรายการองค์เทพเสริมดวงในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็อาจารย์โอ้จะมาคุยถึงเรื่องพระแม่สุรัสวตีนะครับนะเทพแห่งปัญญานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสุรัสวตีมาตาปิยังมมะทุติยัมปิสุรัสวตีมาตาปิยังมมะตติยัมปิสุรัสวตีมาตาปิยังมมะโอมระสุอะนะวันนี้หลุดนึงไม่รู้บอกไม่ถูกเอาละจันทร์เพิ่งตื่นก็มาคุยกันถึงเรื่องพระแม่สุรัสวดีนะซึ่งพระแม่สุรัสวดีนี่เป็นเทพแห่งปัญญาแล้วหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งปัญญานะถามว่าดำรงไว้ซึ่งปัญญานี่คืออะไรใครหลายๆคนบอกว่าอาจารย์คะหนูจะทำยังไงถึงจะสอบข้าราชการได้ถึงจะสอบที่ยากๆได้นะหนูจะสอบโรงเรียนคัดเลือกอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกนะคะเข้าตั้งแต่อนุบาลได้เลยอะคือแบบว่าพ่อแม่เอาพ่อแม่สวดสวดตีห้อยคออะไรเงี้ยให้ห้อยคอลูกเนาะเข้าอนุบาลก็มีสอบนะคะสำหรับโรงเรียนดังๆเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยม.1สอบคัดเลือกเข้าม.1สอบคัดเลือกเข้าม.4สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้เรื่องจริงนะสอบแล้วจบมหาลัยก็ต้องมีสอบอีกค่ะสอบอะไรสอบเข้างานสอบกอพอใครอยากจะทำราชการก็ไปสอบกอพอใครอยากจะเข้าที่ไหนอะไรยังไงก็ไปต้องไปสอบเข้ากันนอกนั้นถ้าจะคือถ้าไม่สอบก็คือมีเส้นแค่นั้นเองนะคะแล้วการสอบเนี่ยคือก็ต้องจำเป็นว่าจะต้องอ่านเตรียมตัวอ่านให้แบบว่าเหมือนจะเยอะเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นในการสอบนะนะครับ
ถ้ายิ่งเราเก่งขนาดไหนคนอื่นเขาไม่เก่งเนี่ยเราก็มีโอกาสมากนะคะหลายแต่ว่าก็ต้องอาศัยดวงด้วยนะใช่นะการสอบทุกอย่างครับนะมันเกิดจากการที่แข่งขันหนึ่งบารมีสองปัญญานะและการสร้างบารมีในอดีตด้วยว่าเราเคยสร้างบารมีไว้ขนาดไหนที่พอมีบุญที่จะได้เข้าไปตรงนั้นไหมหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปที่ยากๆดีๆแต่ว่าที่ยากๆดีๆเนี่ยต้องเคยมีบุญพาวาสนาส่งและต้องเคยทำบุญร่วมกันมาครับนะถึงจะได้เข้าไปทำตรงนั้นไม่งั้นไม่ได้ทำนะผมเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าเออเขาว่าต้องมีบุญอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็จริงนะผมตอนที่ผมไปสมัครอะไรที่มันยากๆเนี่ยผมจะนึกถึงเทพแห่งปัญญาเนี่ยพระแม่สุรสวัตีนี่เขาบอกว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยมีท่านสถิตอยู่ข้างในในหนังสือนะพระแม่สุรสวัตีเนี่ยแล้วปัญญาของท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้คนไม่อดอยากสามารถทำมาหากินได้แล้วก็อีกอย่างนึงสามารถสอบแล้วสอบผ่านทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะสอบเข้าเรียนสอบรับราชการอาจารย์ทำแล้วลักษณะล่ะคะท่านดิพินเดวีนาคือท่านเป็นอันนี้คือช่วยเรื่องดนตรีอะไรงี้ด้วยไหมใช่ท่านแต่งด้านความรู้ด้านดนตรีโดยตรงแสดงว่านักดนตรีก็บูชาได้ใช่นะนักร้องนี้นักเรียนก็ต้องบูชาเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ในหนังสือทุกเล่ม นะท่านอยู่ในหนังสือทุกเล่มนักเรียนนักศึกษานะคะใช่นะท่านอยู่ในหนังสือทุกเล่มนะครับแต่อยากจะได้คะแนนดีๆอะไรเงี้ยสอบผ่านสอบได้แบบท็อป10อะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่าพระแม่สุรสวดีเนี่ยท่านทรงไว้ซึ่งปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือว่าปัญญายานผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าคนที่จะได้ครอบครองเทพองค์ไหนก็ตามนะเทพองค์นั้นน่ะการที่จะได้ครอบครองเทพองค์นั้น1ต้องมีบุญสัมพันธ์2ต้องมีความผูกพันกันแต่เดิมนะและ3บารมีต้องถึงบารมีถึงนี่หมายถึงว่าจะต้องเข้าใจว่าบูชาแล้วตัวเองจะได้มีบุญมีภาวาสนาส่งสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะที่ไม่เกินกฎแห่งกรรมท่านจะช่วยได้กฎแห่งกรรมในที่นี้1อย่างท้าวมหาพรหมเนี่ยเจรจาต่อรองค้าขายคนจีนชอบมาไหว้เพราะอะไรค้าขายทั่วไปทั่วโลกเนี่ยคนจีนเนี่ยไปขายทั่วโลกเขาเอาอะไรเอาหนังหมูเอาอะไรเนี่ยไปขายทั่วโลกนะเอาขนมอะไรไปขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาต้องมาไหว้พระพรหมเพื่อขอพรความสำเร็จบางทีก็บอกว่าขอที่ดินของานของเงินก็ต้องขอกับท่านโดยตรงหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมบอกได้แค่นี้นะว่าทำไมไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะถ้าเราไม่มีบุญสัมพันธ์เราจะไม่มีสิทธิได้พบได้เจอท่านเรากล่าวถึงพระพรหมท่านเท้ามหาพรหมท่านเพราะว่าท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยเป็นพระสวามีของพระแม่สุรสวตีพระแม่สุรสวดีพระแม่สุรสวตีหรือว่าพระแม่สุรสวดีเนี่ยค่ะเป็นชายาเขาเรียกชายาหรือมเหสีนะเป็นมเหสีของท่านเท้ามหาพรหมมีเขาก็แต่งกันสารพัดตำราแหละจริงๆก็คือพรหมธาดาพ่อพรหมธาดาพ่อพรหมธาดาองค์เดียวเหรอใช่ที่เป็นสามีสามีก็มหาพกาพรหมอย่างเงี้ยเขาเชื่อกันว่าก็อีกคนหนึ่งก็อีกองหนึ่งเขาก็เชื่อกันแต่เขาเชื่อว่าองค์ท่านท้ามหาพรหมธาดาเนี่ยในฝั่งฮินดูนะมีชื่อปรากฏแค่เพียงพรหมธาดาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นสามีของพระแม่สุรสวดีแล้วนะของคุณท็อปล่ะท่านอันนั้นท่านสงัดท่านเป็นอริยเจ้าท่านไม่ยุ่งกับผู้หญิงตั้งนานแล้วเพราะว่าท่านทำหาพรหมเทพเทวาท่านเป็นไอ้นี่ท่านเป็นพรหมชั้นไม่ใช่ชั้นเสพไอ้นี่แล้วหมดจากการเสพไปแล้วหมดไปแล้วก็คือเป็นพรหมอริยเจ้าประเภทนั้นอ๋อพรหมท่านทำหาพรหมเนี่ยก็มีทั้งมีชายาได้แล้วไม่มีชายาเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่าท่านไม่มีชายาก็เพราะว่าตัวท่านน่ะบำเพ็ญเป็นอริยเจ้าอริยเจ้าก็คือบำเพ็ญเข้าสู่อริยเจ้าประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้วแล้วก็ไม่มีการเสพไม่มีการเสพอะไรอีกแล้วต่อไปแล้วหมดแล้วเสพสาวาสอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเพราะว่าพรหมสุทาวาสเนี่ยหรือพรหมปัจเจกเนี่ยพรหมแบบที่จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยหรือพรหมประเภทเนี้ยพรหมประเภทนี้จะหลุดจากโคจรจากการเสพไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นพรหมบางชนิดก็ยังมีอยู่คือพรหมชั้นต้นอะตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น9อ่ะยังมีเสพอยู่แต่พรหมชั้น10ขึ้นไปไม่มีแล้วพรหมทั้งหมดกี่ชั้นนะ16ชั้น
แต่แบ่งสุทาวาสไว้4ชั้นเป็น20ชั้นเอาว่าจริงนะแบ่งสุทาวาสไว้4ชั้นแต่เลยชั้น10ขึ้นไปส่วนมากไม่มีคู่แล้วหมดแล้วเพราะว่าจะเป็นเพศเดียวหมดจะไม่เหลือเพศแล้วเออแล้วที่เขาบอกว่าท่านท้าวมหาพรหมท่านเป็นเพศชายเสมอใช่ไหมคะดินแดนพรหมเนี่ยจะเป็นเพศชายเสมอใช่ใช่คือไม่เหลือจริงๆไม่เหลือเพศแล้วด้วยจริงๆไม่เหลือเพศแล้วเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นเพศชายด้วยไม่มีเพศแบ่งไม่มีเพศแบ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นอริยเจ้าไปหมดแล้วบางองค์นะแต่ถ้าขึ้นไปตั้งแต่1ถึง9เนี่ยยังมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้า10ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิดแล้วก็มีไม่มีเพศแล้วมันเขาว่ากันนะอันนี้เขาว่ากันโดยลักษณะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปในนิพพานก็คือไม่เหลือเพศแล้วหมดแล้วจบแล้วไม่มีการเสพอะไรต่อไปไม่มีชายไม่มีหญิงนิพพานไม่มีเพศแล้วแล้วทำไมถึงดูรูปร่างท่านพระวิสุทธิเทพเหมือนผู้ชายอะค่ะอาจารย์จริงๆก็เป็นผู้ชายกันจนหมดแล้วแหละพูดตรงๆอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้มีเขาเรียกตรงนั้นน่ะใช่ไม่มีแล้วเพราะว่า1พวกที่เป็นพระวิสุทธิเนี่ยจะไม่สวรรค์พันพึงจะไม่มีความหวาดกลัวไม่กลัววิญญาณไม่กลัวกรรมไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าท่านจิตท่านนิ่งไปแล้วไงจิตท่านนิ่งจิตท่านไม่เคลื่อนไหวไปสู่แดนความตายที่อื่นอีกแล้วแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการอุบัติจอดนิ่งไปหมดแล้วเพราะว่าแดนนิพพานเป็นความเป็นทิพย์สูงมากนะจึงไม่มีอะไรที่ต้องห่วงอีกต่อไปแล้วไม่มีภาระหน้าที่อะไรอีกแล้วจบหมดเลยเป็นดินแดนที่จบภาระหน้าที่นะอ่ะนะวันนี้เราก็มาพูดกันนะว่าพระแม่สุรสวดีเนี่ยท่านคนอินเดียเชื่อว่าท่านอยู่ในตำราทุกเล่มอยู่ในหนังสือทุกเล่มแล้วเวลาจะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามใช่ไหมใช่มีอยู่ในหนังสือทุกเล่มเลยท่านเชื่อกันนะว่าท่านอยู่ในหนังสือทุกเล่มเป็นความรู้ทุกแขนงนะอย่างวีนาเนี่ยเป็นความรู้ของท่านที่ท่านสอนลงมาอย่างตอนที่เอาแล้วสมมติเป็นหนังสือการ์ตูนล่ะก็ต้องมีภาษามีการเขียนมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าท่านเขาเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพแห่งปัญญาเจ้าของภาษาความรู้ศิลปศาสตร์ทุกประเภททุกแขนงนะอันนี้เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสอบราชการหนึ่งใครที่จะไปสอบพวกสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกทุกประเภทนะก็ว่ากันไปนะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเช่าบูชานะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลนะคะติดต่อได้ในข้อความหรือ @ID line ค่ะนะนะตามนี้ครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rai โอสิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับเขาเพิ่งจะเข้ามากันสวัสดีนะคะไม่ทันก็ย้อนหลังดูได้เดี๋ยวไปเจอได้ในรายการคนมีองค์เนี่ยในคลิปถัดไปนะไปนะครับสวัสดีครับที่เพจคนมีองค์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะ